ซลล์นะฮะส่วนต่อมาของเรื่องเซลล์ก็คือพวกโครงสร้างต่างๆภายในเซลล์หลังจากที่เราเรียนไปแล้วว่าในเซลล์เนี่ยมันมีโครงสร้างอะไรบ้างเราก็จะเริ่มมันจะจำแนกว่าแต่ละส่วนของเซลล์นั้นโครงสร้างรูปร่างหน้าตาการทำงานหน้าที่คุณสมบัติทางฟิสิกส์ทางเคมีทางชีวะของมันเป็นยังไงบ้างนะฮะโดยส่วนแรกเนี่ยไหนขอทวนอีกครั้งหนึ่งสิเซลล์แบ่งออกเป็น2ส่วนก่อนใช่ไหมตอนแรกส่วนแรกคือส่วนที่ห่อหุ้มต่อจากส่วนที่ห่อหุ้มจะมีอยู่2ส่วนย่อยคือเซลล์เมมเบรนกับส่วนที่เราเรียกว่าเซลล์วอลนั่นเองและส่วนที่ถัดจากส่วนที่ห่อหุ้มเข้ามาคือโปรโตพลาสม์นะฮะทีนี้ส่วนแรกที่เราจะเรียนนั้นคือส่วนที่ห่อหุ้มตัวที่เราเรียนก่อนตัวแรกเลยก็คือเซลล์เมมเบรนนั่นเองคำถามก็คือถามว่าเซลล์เมมเบรนคืออะไรทำหน้าที่ยังไงอันนี้เป็นจุดประสงค์ที่เราต้องเรียนแล้วก็ตอบให้มันได้โดยเราจะเริ่มจากรู้จักกับเซลล์เมมเบรนกันก่อนเซลล์เมมเบรนนั้นมีชื่อเรียกมากมายบางทีเขาอาจจะเรียกว่ามันเป็นพลาสมาเมมเบรนก็ได้หรือถ้าไม่ใช่พลาสมาเมมเบรนก็จะมีอีกชื่อหนึ่งชื่อนั้นเราเรียกว่าพลาสมาลิมมาหรืออีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าเซลล์เอนเวลอปสังเกตว่าแค่อวัยวะเดียวส่วนหนึ่งส่วนใดของเซลล์เนี่ยนะมันก็มีชื่อเรียกต่างมากมายดูสิแค่เซลล์เมมเบรนก็มีชื่อเรียกต่างกันทั้ง4อย่างโดยชื่อภาษาไทยอีกก็คือคำว่าเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองสาเหตุที่มันมีชื่อเรียกมากมายเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มีการศึกษากันอย่างแพร่หลายมีการศึกษากันมานานโดยเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยนะเซลล์เมมเบรนเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆหน้าตาของมันเป็นยังไงแต่เราใช้การทดลองทฤษฎีต่างๆเพราะว่ากล้องจุลทรรศน์ที่เรามีนั้นก็ยังมองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาของเซลล์เมมเบรนมันเป็นยังไงถูกไหมเพราะว่ามันมีขนาดเล็กมากบางมากเราก็เลยใช้ทฤษฎีต่างๆอธิบายมาเริ่มมีการพัฒนาไปเรื่อยๆจากตอนแรกที่เราบอกว่าเซลล์เมมเบรนนั้นเป็นแค่เยื่อไขมัน2ชั้นไม่มีอะไรแล้วก็มีการเพิ่มพวกโปรตีนเพิ่มพวกคอเลสเตอรอลขึ้นมามีการทดลองขึ้นมามีการล้มเลิกทฤษฎีนั้นสร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมาไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายแล้วได้เป็นแบบจำลองที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันแบบจำลองนั้นมีชื่อว่าฟลูอิดโมไซอิกโมเดลนั่นเองโดยไอ้ฟลูอิดโมไซอิกโมเดลเนี่ยเขาบอกว่าอธิบายว่าเซลล์เมมเบรนนะมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือ 1. คุณสมบัติของเซลล์เมมเบรนที่ฟลูอิดโมไซอิกโมเดลได้อธิบายไว้ว่า 1. มันประกอบขึ้นมาจากฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นั่นเองเขาบอกว่าเซลล์เมมเบรนนั้นประกอบขึ้นมาจากฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ที่มาเรียงตัวกัน2ชั้นมันคือฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ที่เรียงตัวมา2ชั้นโดยไอ้คำว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นี่มันคืออะไรไหนมีใครรู้จักคำว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์หรือเปล่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ฟอสโฟลิปิดมาดูศัพท์กันก่อนครับว่าฟอสโฟคิดว่าคำว่าฟอสโฟเนี่ยมันมาจากศัพท์คำว่าอะไรคำว่าฟอสโฟเนี่ยนะฟอสโฟมาจากพวกฟอสเฟตยังไงหมายความว่าโมเลกุลของมันนั้นมีอะตอมของฟอสเฟตอยู่ส่วนคำว่าลิปิดก็แปลว่าไขมันไบเลเยอร์ก็แปลว่า2ชั้นก็หมายถึงชั้นไขมันที่มีฟอสเฟตมาเรียงตัวกัน2ชั้นนั่นเองโอเคนะครับทีนี้ถามว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เนี่ยหน้าตาของมันเป็นยังไงอันนี้คือรูปร่างของฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์จริงๆเราจะต้องเก็บไว้เรียนในเรื่องของชีวเคมีแต่ว่าพี่ก็สอนเผื่อไว้แล้วกันเผื่อใครไม่ได้เรียนนะก็คือฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เนี่ยจะเป็นชั้นของลิปิด2ชั้นนี่เห็นมั้ยมันเป็น2ชั้นมีชั้นบนกับชั้นล่างแต่จะมีการเรียงตัวที่แตกต่างกันเขาบอกว่าในโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดเนี่ยนะไอตัวหนึ่งตัวเนี้ยตัวนี้หนึ่งตัวเนี้ยเราเรียกว่ามันเป็นฟอสโฟลิปิด
ัวเอโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดเนี่ยมาเรียงต่อกันกันกลายเป็นหนากลายเป็นชั้นหันหน้าเข้าหากัน2ชั้นเราก็เลยเรียกว่าเป็นฟอสโฟลิปิดไปเลเยอร์นั่นเองแต่ถามว่าฟอสโฟลิปิดเนี่ยมันประกอบขึ้นมาจากอะไรบ้างฟอสโฟลิปิดนี้มีส่วนประกอบอยู่ที่สำคัญอยู่ด้วยกัน4ส่วนส่วนแรกนั้นคือส่วนที่นี่เห็นไหมส่วนที่มันเป็นเหมือนกับไอ้ขาหน้าเกียดหน้าเกียด2ขาเนี่ยไอ้ส่วนขาเนี่ยนะที่มันมี2ขาเนี่ยส่วนเนี้ยมันคือส่วนของกรดไขมันหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า fatty acid นั่นเองโดยเขาบอกว่าไอ้ฟอสโฟลิปิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีกรดไขมันอยู่2ตัวถูกไหมโดยเขาบอกว่าตัวนึงเนี่ยมันจะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า saturated fatty acid เนี่ยนะเขียนต่อกันไปเองนะส่วนอีกขานึงเนี่ยจะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวกรดไขมันไม่อิ่มตัวหรือที่เราเรียกว่า unsaturated fatty acid นั่นเองโอเคไหมอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของกรดไขมันจะมีกรดไขมันอยู่2ชนิดคือกรดไขมันอิ่มตัวขาหนึ่งกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวอีกขาหนึ่งโดยเขาบอกว่าไอ้กรดไขมันทั้งสองตัวเนี้ยจะเชื่อมต่ออยู่กับโมเลกุลของสารสารหนึ่งสารสารนั้นมันมีชื่อว่า glycerol สารตัวนั้นมีชื่อว่า glycerol ซึ่งจริงๆแล้ว glycerol เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนในโอกาสต่อไปนะอันนี้แค่เรารู้ให้มันรู้เฉยๆว่าแต่ละส่วนของฟอสโฟลิปิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างโดยกิสรอลจะไปเชื่อมต่ออยู่กับโมเลกุลของพวกสารอีก2ชนิดก็คือหมู่ฟอสเฟตมันจะไปเชื่อมต่ออยู่กับหมู่ฟอสเฟตกับสารอีกชนิดนึงซึ่งเราเรียกว่าเป็นสารที่เรียกว่าไนโตรจีไนคอมเพลซึ่งเราจะไม่เรียนในระดับม.ปลายเราจะเรียนแค่ว่ามันเชื่อมต่ออยู่กับหมู่ฟอสเฟตแค่นั้นแหละไม่ต้องไปสนใจไนโตรจีไนคอมเพลอะไรนั่นโอเคมั้ยเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยเห็นมั้ยก้อนเนี้ยแหละก้อนเนี้ยที่เราเรียกว่าฟอสเฟตกรุ๊ปหรือหมู่ฟอสเฟตนั่นเองอันนี้คือรูปแทนว่ามันมีอะตอมอะไรบ้างอย่างสมมุติอะตอมสีดำก็จะแทนคาร์บอนอะตอมสีเทานี่ก็จะแทนไฮโดรเจนอะตอมสีแดงนี่ก็จะแทนโมเลกุลของออกซิเจนนั่นเองโอเคนะฮะแต่ว่าคราวนี้เรามาวาดให้อยู่ในรูปที่เข้าใจง่ายๆก็คือเอาไอ้ก้อนกลิเซอรอลหมู่ฟอสเฟตแล้วก็ไนโตรเจนคอมเพลกลายเป็นหัวเดียวแค่นี้แล้วก็เอากรดไขมันเนี่ยมาแทนเป็นขายึกยืดสองขาเห็นไหมฮะโอเคนะเราจะแทนวาดรูปแค่นี้ในการเรียนทั่วๆไปโดยเขาบอกว่าเนื่องจากมันประกอบจากสารเคมีหลายชนิดประกอบจากโมเลกุลหลายๆตัวมารวมกันทำให้แต่ละส่วนนั้นก็มีคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างกันไปโดยเขาบอกว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นก้อนกลมๆซึ่งประกอบไปจากกลิเซอรอลหมู่ฟอสเฟตแล้วก็ไนโตรจีไนคอมเพลเนี่ยมันเป็นส่วนที่ชอบน้ำคือเป็นส่วนที่สามารถละลายน้ำได้เราเรียกว่าคุณสมบัตินั้นว่าไฮโดรฟิลิกคือสามารถละลายน้ำได้หรือเรียกง่ายๆว่ามันชอบน้ำเนาะและส่วนที่เป็นหางของมันเนี่ยส่วนที่เป็นหางของมันซึ่งเป็นพวกกรดไขมันพวกเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่ละลายน้ำส่วนนี้เราก็เรียกว่าไฮโดรโฟบิกเป็นส่วนที่ไม่ละลายน้ำหรือเรียกภาษาไทยก็คือมันเป็นส่วนที่เกลียดน้ำนั่นเองมันเป็นส่วนที่เกลียดน้ำนั่นเองโอเคไหมอันนี้คือฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เขาบอกว่าไอ้โมเดลแรกๆที่เขาสันนิษฐานขึ้นมาว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เนี่ยหรือว่าไอ้เยื่อหุ้มเซลล์นี่มันเป็นยังไงเขาบอกว่าทฤษฎีแรกๆมันแค่เป็นแค่ชั้นไขมันแค่นี้ไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่ชั้นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เรียงตัวกันอยู่แต่ทีนี้เขาบอกว่าไอ้ฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เนี่ยมันมี2ส่วนก็จริงคือส่วนที่ชอบน้ำกับส่วนที่ไม่ชอบน้ำแล้วเวลามันเอาสารผ่านเข้าออกเนี่ยมันเอาผ่านเข้ามาได้ยังไงสารที่มีขั้วแน่นอนว่ามันละลายในส่วนหัวได้ดีถูกไหมลองนึกภาพตามนะส
สารที่มีขั้วคือสารที่ละลายน้ำพอมันละลายน้ำได้มันก็เลยละลายผ่านหัวที่เป็นไฮโดรฟิลิกเฮดนี้ได้แต่พอมันไปถึงชั้นตรงกลางซึ่งเป็นชั้นของกรดไขมันที่มีคุณสมบัติเป็นไม่ชอบน้ำเนี่ยสารที่มีขั้วเหล่านั้นมันก็จะไม่สามารถผ่านชั้นตรงกลางได้เขาก็เลยเริ่มสงสัยว่าโมเดลนี้มันไม่น่าใช่เพราะถ้าหากโมเดลนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ไม่ควรจะมีสารชนิดใดก็ตามที่มีขั้วผ่านเข้าสู่เซลล์ได้ถูกหรือเปล่าลองนึกตามนะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีอะไรมากกว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์มันควรจะมีอะไรมากกว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ซึ่งในทฤษฎีฟูอิดโมซาอิกโมเดลเนี่ยเขาก็ตอบมาว่าอ๋อมันไม่ได้มีฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์อย่างเดียวนะมันยังมีสารอื่นๆนอกจากฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ด้วยสารชนิดที่2ต่อมาที่เราพบอยู่บนชั้นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เนี่ยคือสารที่เราเรียกว่าเป็นสารพวกโปรตีนโดยโปรตีนพวกเนี้ยเขาบอกว่ามันมีโปรตีนอยู่2อันมีโปรตีนอยู่2ชนิดถ้าเทียบกันดูแล้วเขาบอกว่าจะมีโปรตีนอยู่2ชนิดโปรตีนชนิดแรกเราเรียกว่าอินทิกรอลโปรตีนกับโปรตีนอีกชนิดนึงเราเรียกว่าเพอริเฟอรัลโปรตีนโดยโปรตีนทั้ง2ชนิดนั้นมันมีการจัดแบ่งตัวที่แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวให้ดูรูปรวมๆเลยดีกว่าในรูปเนี่ยเขาอธิบายว่าจริงๆแล้วฟูอิดโมซาอิกโมเดลเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์ของเรามันเป็นอย่างนี้ก็คือมีชั้นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เนี่ยเห็นไหมฮะฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์แต่มันไม่ได้มีฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์อย่างเดียวมันมีพวกโปรตีนอยู่โดยโปรตีนก็จะมี2ชนิดชนิดแรกเราเรียกว่าอินทิกรอลโปรตีนอินทิกรอลโปรตีนเนี่ยหมายถึงโปรตีนที่มันแทรกเข้าไปภายในชั้นของฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เห็นไหมมันแทรกทะลุออกมาเห็นปะเห็นปะกับโปรตีนอีกพวกหนึ่งโปรตีนพวกนี้เราเรียกว่าเพอริเฟอรัลโปรตีนโปรตีนพวกนี้เราเรียกว่าเพอริเฟอรัลโปรตีนไอโปรตีนพวกนี้เนี่ยนะอย่าเพิ่งวาดรูปนะเดี๋ยวให้พี่ให้วาดรูปทีเดียวไอ้โปรตีนฟอสโฟลิปิดเนี่ยโปรตีนที่เกาะเฉพาะอยู่ขอบนอกเท่านั้นจะไม่แทรกเข้าไปในชั้นของฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์แล้วถามว่าไอ้อินทิกรอลโปรตีนกับโปรตีนฟอสโฟลิปิดเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรยังไงคำตอบก็คือมันมีหน้าที่ที่แตกต่างกันหลายๆมากแต่หน้าที่โดยรวมของโปรตีนมันทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยคือเป็นเอนไซม์อย่างที่สองเป็นรีเซปเตอร์เอนไซม์คือสิ่งที่ใช้ในการเร่งปฏิกิริยานอกจากเป็นเอนไซม์กับรีเซปเตอร์แล้วมันยังทำอย่างอื่นได้อีกอย่างเช่นมันจะเป็นโปรตีนที่เราเรียกว่าทรานสปอร์ตโปรตีนทรานสปอร์ตโปรตีนพี่ขึ้นมาใหม่ดีกว่าขอโทษดีเอาใหม่ใหม่ไอ้โปรตีนพวกนี้ทำหน้าที่อะไรได้บ้างโปรตีนพวกนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างอย่างแรกเลยคือมันเป็นเอนไซม์ได้มันเป็นเอนไซม์สามมันคำว่ามันเป็นเอนไซม์หมายความว่ามันสามารถไปเร่งปฏิกิริยาเคมีได้พวกโปรตีนที่อยู่ตามผิวของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันสามารถไปเร่งปฏิกิริยาเคมีได้นั่นเองอย่างที่สองคือมันเป็นรีเซปเตอร์คำว่าเป็นรีเซปเตอร์หมายถึงมันสามารถรับสัญญาณสารที่ส่งมาจากที่อื่นได้น้องๆ อาจจะงงในตอนนี้แต่ว่าก็จำไปก่อนนะเพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสตรัคเจอร์เดี๋ยวเราจะไปเรียนหลักๆในเรื่องการส่งสัญญาณอีกทีนึงอย่างที่3ก็คืออันนี้ค่อนข้างจะสำคัญมากสำคัญที่สุดเราเรียกว่ามันเป็นทรานสปอร์ตโปรตีนมันทำหน้าที่เป็นทรานสปอร์ตโปรตีนการที่มันเป็นทรานสปอร์ตโปรตีนเนี่ยคือมันให้สารผ่านเข้าออกมันทำให้สารผ่านเข้าออกนั่นเองแต่เขาก็คือจำแนกมาว่าทรานสปอร์ตโปรตีนนั้นมันมีได้หลายรูปแบบทรานสปอร์ตโปรตีนมันไม่ได้มีแบบเดียวเขาก็แบ่งย่อยว่าไอ้ทรานสปอร์ตโปรตีนที่มันอยู่บนผิวของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะมันจะมีได้หลายแบบ
ก็คือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าชาแนลหรือเรียกว่าพอก็ได้ชาแนลหรือว่าพอหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันเป็นรูให้สายผ่านเข้าออกแต่คำว่าชาแนลกับพอจะต่างกันนิดนึงตรงที่ชาแนลนั้นจะอาจมีประตูเปิดปิดแต่พอเนี่ยจะหมายถึงรูเฉยๆเลยพอเนี่ยนะจะหมายถึงรูเฉยๆเลยก็คือเป็นรูที่สารเปิดผ่านเข้าออกตลอดเวลานี่เป็นข้อแตกต่างระหว่างชาแนลกับพอทรานสปอร์ตโปรตีนอีกพวกหนึ่งที่ถัดมาคือทรานสปอร์ตโปรตีนที่เราเรียกว่าเป็นแคเรียร์แคเรียร์นี่มันจะแตกต่างกันตรงที่มันสามารถควบคุมทิศทางได้ควบคุมทิศทางการไหลผ่านเข้าออกของสารได้สาเหตุที่มันไหลควบคุมทิศทางการไหลผ่านเข้าออกของสารได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนรูปร่างมันมีการเปลี่ยนรูปร่างระหว่างการขนส่งนั่นเองแต่ทีนี้ถามว่ามันสามารถเอาเดี๋ยวนะน้องลองนึกถึงคอมมอนเซนส์ดูนึกถึงสามารถสำนึกว่าที่ที่สารมากกับที่ที่สารน้อยสารควรจะไหลจากไหนไปไหนสารมันควรจะไหลจากที่ที่มีสารมากไปยังที่ที่มีสารน้อยถูกไหมส่วนแคเรียร์เนี่ยมันสามารถควบคุมทิศทางการไหลของสารได้ก็จริงก็คือมันควบคุมแค่ว่ามันต้องไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งเท่านั้นมันจะไม่มีการไหลกับทิศทางกับที่แคเรียร์มันตั้งไว้แต่ทีนี้มันไม่สามารถไปบังคับให้ไหลต้านกับความเข้มข้นของสารได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นไอ้แคเรียร์เนี่ยสมมตินี่เป็นฟอสโฟลิปิดแบเรียร์แล้วก็มีแคเรียร์อยู่เขาบอกว่าแคเรียร์เนี่ยจะยอมภายในทิศทางนี้เท่านั้นนึกภาพตามนะมันจะยอมให้สารไหลจากด้านนี้ไปด้านนี้เท่านั้นแต่ทีนี้สารเนี่ยถ้าหากสมมติสารเนี่ยมีความเข้มข้นด้านนี้มากมีความเข้มข้นด้านนี้น้อยสารก็สามารถไหลจากที่ที่มีความเข้มข้นมากไปความเข้มข้นน้อยได้ตามปกติเพราะแคเรียร์มันจะยอมให้ผ่านจากด้านนี้ไปด้านนี้ถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าหากในสถานการณ์กับกันฝั่งนี้มีความเข้มข้นมากแทนฝั่งนี้มีความเข้มข้นน้อยแทนมันจะไม่สามารถยอมให้สารเคลื่อนที่จากความเข้มข้นมากไปความเข้มข้นน้อยได้เพราะมันเป็นการขัดทิศทางของแคเรียร์โอเคปะแต่ในทางกลับกันถ้าหากมันมีฝั่งนี้มากฝั่งนี้น้อยสารที่น้อยเนี่ยก็ไม่สามารถไหลไปทางฝั่งที่มากได้เพราะมันขัดต่อหลักความเข้มข้นโอเคไหมฟังใหม่นะถ้าหากในกรณีแรกสารฝั่งนี้มีความเข้มข้นมากฝั่งนี้มีความเข้มข้นน้อยสารก็สามารถไหลผ่านแคเรียร์ได้เพราะว่ามันถูกต้องตามทั้งทิศทางของแคเรียร์และหลักของความเข้มข้นแต่ทีนี้ถ้าฝั่งนี้มากฝั่งนี้มีความเข้มข้นน้อยสารจะไม่ไหลจากความเข้มข้นมากไปความเข้มข้นน้อยเพราะว่าแคเรียร์วันนั้นมันจะกัดกั้นเอาไว้ในทางกลับกันมันก็ไม่สามารถไหลจากความเข้มข้นน้อยไปความเข้มข้นมากได้เหมือนกันเพราะว่ามันขัดต่อความเข้มข้นโอเคปะอันนี้คือโปรตีนทรานสปอร์ตโปรตีนแบบที่2และแบบที่3เราเรียกว่าปั๊มเนี่ยมันจะดีกว่าแคเรียร์ตรงที่มันสามารถควบคุมทิศทางการไหลของสารได้โดยเขาบอกว่ามันควบคุมได้ไม่ว่าจะสารความเข้มข้นมากความเข้มน้อยมันก็สามารถบังคับให้สารเคลื่อนที่ได้แต่ข้อเสียของมันก็คือมันจำเป็นจะต้องใช้พลังงานเพราะว่าถ้าหากเราไม่ใช้พลังงานไม่มีทางที่สารจะไหลจากความเข้มข้นน้อยไปความเข้มข้นมากได้ถูกปะนะอันนี้คือทรานสปอร์ตโปรตีนแต่ทีนี้พวกโปรตีนเนี่ยนอกจากจะเป็นเอนไซม์เป็นรีเซปเตอร์หรือเป็นทรานสปอร์ตโปรตีนแล้วในบางครั้งมันอาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกมาร์เกอร์หร
หรือเป็นตัวช่วยไฮไลท์กริยาต่างๆก็แล้วแต่อันนี้คือหน้าที่ของโปรตีนแต่อย่าลืมว่าโปรตีนทั้ง2ชนิดทั้งอินทิกรัลโปรตีนและพอลีโฟโรโปรตีนมันสามารถเป็นอะไรก็ได้ไหนพี่ขอถามหน่อยคิดว่าไอ้พวกทานสปอร์ตโปรตีนเนี่ยที่พี่พูดมาเนี่ยนะมันเป็นอินทิกรัลโปรตีนหรือเป็นพอลีโฟโรโปรตีนจำได้ไหมอินทิกรัลโปรตีนเป็นยังไงพอลีโฟโรโปรตีนเป็นยังไงอินทิกรัลโปรตีนคือโปรตีนที่แทรกในระหว่างฟอสโฟลิปิดไบเออร์ส่วนพอลีเฟโรโปรตีนคือโปรตีนที่เกาะอยู่แต่ว่าขอบนอกเท่านั้นไอทานสปอร์ตโปรตีนนี้คิดว่ามันเป็นแบบไหนอินทิกรัลหรือพอลีเฟโรมันต้องเป็นอินทิกรัลถูกไหมมันต้องเป็นอินทิกรัลมันถึงจะฟอร์มตัวเป็นรูเป็นช่องทางให้ผ่านระหว่างฟอสโฟลิปิดไบเออร์ได้นั่นเองโอเคนะทีนี้ส่วนต่อมาเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีแค่โปรตีนกับฟอสโฟลิปิดไบเออร์อย่างเดียวไอชั้นของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันก็มีอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาด้วยคือสิ่งที่เราเรียกว่าโคเลสเตอรอลโคเลสเตอรอลมีเอาไว้ทำไมโคเลสเตอรอลเนี่ยจริงๆเราไม่ได้พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเราจะพบในพวกพืชไม่ใช่พืชเราจะพบในพวกสัตว์เราจะพบในพวกสัตว์กับพวกฟังจายพวกนี้เราจะไม่พบในพืชถ้าหากพืชจะเป็นสารอีกชนิดหนึ่งโคเลสเตอรอลหน้าที่ของมันก็คือจะเพิ่มความยืดหยุ่นหรือภาษาไทยแปะตรงตัวเป๊ะๆนี่คือความไหล fluidity ความไหลคืออะไรความไหลก็คล้ายกับความยืดหยุ่นนั่นแหละหมายความว่ายังไงเนื่องจากมันเป็นไขมันถ้าหากมันร้อนไปไขมันก็จะลายเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะเหลวแต่ถ้าหากมันเย็นไปเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะแข็งเพราะมันเป็นไขมันถูกไหมการที่มันมีคอเลสเตอรอลเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เวลาที่มันร้อนเนี่ยมันก็จะไม่เหลวมากเวลาที่มันเย็นมันก็จะไม่แข็งมากนั่นเองจดทันปะถ้าที่อุณหภูมิสูงเซลล์เมมเบรนจะเหลวแต่ถ้าที่อุณหภูมิต่ำเซลล์เมมเบรนจะแข็งการที่เรามีคอเลสเตอรอลไปแทรกอยู่ตามฟอสโฟลิปิดไบเออร์เนี่ยก็เพื่อควบคุมความไหลของเซลล์ความที่เป็นของไหลของเซลล์หรือฟลูอิดิตี้ของเซลล์ทำให้ที่อุณหภูมิสูงมันก็จะไม่เหลวมากที่อุณหภูมิต่ำมันก็จะไม่แข็งมากอันนี้คือหน้าที่ของคอเลสเตอรอลนะต่อมาคือส่วนสุดท้ายส่วนนี้คือส่วนที่เราเรียกว่าพวกโพลีแซคคาไรด์โพลีแซคคาไรด์โพลีแซคคาไรด์เนี่ยคือส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ที่เกาะๆอยู่เหมือนเป็นเขาเหมือนเป็นสายสัญญาณให้กับเยื่อหุ้มเซลล์โดยหน้าที่ของมันก็คือจะควบคุมเกี่ยวกับการจดจำระหว่างเซลล์ช่วยในเรื่องการยึดเกาะรวมถึงมันทำหน้าที่เป็นแอนติเจนด้วยโอเคไหมอันนี้คือหน้าที่ของโพลีแซคคาไรด์คราวนี้พี่จะให้น้องดูภาพรวมว่าทั้ง4ส่วนเนี่ยมันจะรวมตัวอยู่ด้วยกันได้ยังไงน้องก็วาดภาพนี้ไปไม่ต้องวาดไอ้ข้างบนนี้ไหนข้างบนนี้ไม่เกี่ยววาดแค่ชั้นที่มันมีอันนี้แล้วก็เป็นพวกเสาสัญญาณออกมานี้ให้เวลาวาดแป๊บนึงวาดได้ไหมไม่ต้องวาดข้างนอกกับข้างในนะวาดแค่นี้พอเดี๋ยวพี่วาดให้ดูอีกครั้งหนึ่งงั้นพี่ขอสองก่อนดีกว่าอ่ะทีนี้มันมี4ส่วนเราเห็นว่าไอ้ชั้นเนี่ยคือชั้นของฟอสโฟลิปิดไบเออร์ฟอสโฟลิปิดไบเออร์ถ้าสังเกตดูดีๆมันจะมีก้อนหนึ่งโผล่มาไอ้ก้อนเนี่ยถ้าหากเราเอามาซูมเต็มๆเนี่ยก้อนนี้หน้าตาของมันจะเป็นประมาณนี้คือจะมีหกเหลี่ยมอยู่3อันแล้วก็มีห้าเหลี่ยมอยู่อันหนึ่งไอ้ก้อนนี้แหละคือคอเลสเตอรอลซึ่งจะคอยแทรกอยู่ตามฟอสโฟลิปิดไบเออร์นั่นเองโอเคไหมและไอ้ฟอสโฟลิปิดไบเออร์นี้ก็จะมีโปรตีนแทรกอยู่อีกทีหนึ่งไอ้ก้อนสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยคือก้อนของพวกโปรตีนต่อจากก้อนของพวกโปรตีนนั้นก็จะมีเสาสัญญาณ
ซึ่งสัตยานเนี่ยแหละคือพวกของที่เราเรียกว่าโพลีแซคคาไรด์สัตยานนี้อาจจะไปแทรกอยู่ในฟอสโฟลิปิดหรือว่าจะไปเกาะอยู่บนโปรตีนอีกทีนึงก็ได้โอเคป่ะถ้าหากรูปนี้มันจะเป็นพวกโพลีแซคคาไรด์ที่ไปเกาะอยู่บนโปรตีนอีกทีนึงแต่ตรงนี้จะเป็นโพลีแซคคาไรด์ที่ไปเกาะอยู่กับฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์รูปนี้อาจจะยากไปเดี๋ยวน้องลองพยายามวาดรูปนี้ก่อนเดี๋ยวพี่จะวาดรูปของพี่จะได้วาดดูง่ายๆนะลองพยายามวาดรูปนี้ดูทำความเข้าใจดูว่าแต่ละส่วนนั้นคือส่วนไหนส่วนอะไรทำหน้าที่อะไรมันมีคอเลสเตอรอลมันมีโพลีโฟโรโปรตีนนี่ก็โปรตีนรวมถึงพวกคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายคาร์โบไฮเดรตกับโพลีแซคคาไรด์คืออันเดียวกันนะลองวาดดูว่าได้ไหมได้เปล่าได้เปล่าตอนนี้พี่กำลังวาดของพี่อยู่เป็นการวาดเพื่อให้น้องวาดตามได้ง่ายๆนะแต่จริงๆถ้าหากใครวาดรูปนี้ได้ก็วาดรูปนี้ลงไปเถอะแต่พี่ว่าคงจะมีน้อยคนที่วาดได้โอเคไหมได้ไหมอ่ะคราวนี้ไหนพอพักรูปนี้มันดูรูปที่พี่วาดก่อนนี่ให้มันเป็นสีชมพูนะถามว่าแต่ละส่วนนั้นแทนอะไรบ้างไอชั้น2ชั้นเนี่ยแน่นอนว่าหมายถึงชั้นที่เราเรียกว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นั่นเองชั้น2ชั้นนี้คือชั้นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ไอ้ส่วนหัวเนี่ยคือเป็นกริเซอรอลที่รวมตัวอยู่กับฟอสเฟตส่วนขามันนั้นก็คือพวกแฟตตี้แอซิดโอเคป่ะทีนี้ต่อมามันก็จะมีส่วนที่เหลืออีกนอกจากฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์มันมีอะไรอีก3ส่วนนะมีอะไรอีกคือส่วนที่เราเรียกว่าอะไรส่วนที่เราเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพี่ขอใช้อีกสีนี้ก่อนจะได้ไม่งงส่วนที่เราเรียกว่าโปรตีนในรูปนี้พี่วาดโปรตีนอยู่ทั้ง2แบบเลยคือตัวนี้โปรตีนที่แทรกเข้าไปเราจะเรียกว่ามันเป็นอินทิกรัลโปรตีนส่วนโปรตีนที่เกาะอยู่ขอบในเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นเพอริเฟอรัลโปรตีนครบอย่างเหลืออีก2ส่วนส่วนนี้สังเกตว่าที่มันแทรกอยู่ตามฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เนี่ยส่วนนี้คือโมเลกุลของโคเลสเตอรอลส่วนนี้แทนคอเลสเตอรอลและส่วนสุดท้ายที่มันเกาะอยู่ฝั่งด้านนอกเนี่ยเกาะอยู่ฝั่งด้านนอกอันนี้คือพวกของคาร์โบไฮเดรตอันออกไหม CARBOHYDRATE คาร์โบไฮเดรตมันก็จะมีส่วนประกอบโครงสร้างอยู่ประมาณเท่านี้แหละโอเคป่ะแต่มันจะมีอะไรที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้คาร์โบไฮเดรตที่มาเกาะเนี่ยถ้าคาร์โบไฮเดรตนั้นไปเกาะอยู่บนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนั้นเราจะเรียกรวมๆว่าเป็นอะไรนะคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนรวมกันเราเรียกว่าไกลโคโปรตีนถูกไหมเราจะเรียกส่วนนั้นว่าเป็นไกลโคโปรตีนแต่ถ้าคาร์โบไฮเดรตนั้นเนี่ยไปเกาะอยู่บนฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ไปเกาะอยู่บนชั้นของฟอสโฟลิปิดนะเราจะเรียกส่วนนั้นว่าเป็นไกลโคลิปิด
โอเคป่ะโอเคคราวนี้ลองกลับมาดูรูปอีกทีหนึ่งสงสัยอะไรหรือเปล่าเทียบกันดูระหว่างให้คอมว่ากับพี่ว่าจะเทียบกันดีกว่านะแต่ว่ารูปพี่จะดูเข้าใจง่ายกว่านะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวไม่ได้วาดพวกสสารที่อยู่ภายนอกเซลล์หรือสสารที่อยู่ภายในเซลล์จะพูดถึงแค่ส่วนที่เป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ล้วนๆว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างโอเคไหมให้เวลาวาดแป๊บหนึ่งหรือใครที่คิดว่าตัวเองเก่งพอมีความสามารถพอเดี๋ยวพี่ให้เวลาวาดอีกอันหนึ่งด้วยแต่พี่ว่าพี่วาดของพี่นี่จะค่อนข้างเข้าใจง่ายกว่าถึงแม้มันจะเป็นสีชมพูทั้งหมดก็เถอะเราต้องมีจินตนาการน้องเรียนชีวะนะอ๋อลืมบอกไปตัว A ใส่หมวกนี่ย่อมาจากคำว่า acid นะจะค่อนข้างพบเห็นกันเวลาเราไปเรียนในระดับสูงๆขึ้นมาโดย A ใส่หมวกมีความหมายว่า acid อ่านว่า acid นั่นแหละเป็นตัวย ว่าเสร็จแล้วทุกคนใช่ไหมเสร็จยัง5 4 3 2 1โอเคอันนี้ก็เป็นรูปเทียบให้ดูเผื่อใครอยากจะวาดสังเกตว่าอย่าลืมนะว่าพี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยเกาะอยู่บนฟอสโฟลิปิดไปเลยก็ได้หรือไปเกาะตามโปรตีนต่างๆก็ได้ถ้าเกาะที่โปรตีนเราก็จะเรียกว่าเป็นไกลโคโปรตีนเกาะบนลิพิดก็จะเรียกว่าไกลโคลิปิดเห็นไหมนี่คือคำว่าไกลโคลิปิดและนี่ก็เป็นไกลโคโปรตีนจะมีคอเลสเตอรอลคอยแทรกอยู่เป็นระยะเพื่อควบคุมความไหลของเซลล์เห็นปะรวมทั้งมีพวกโปรตีนต่างๆคอยเกาะอยู่อาจจะแทรกเข้าไปข้างในแทรกเข้าไปข้างในก็จะเรียกว่าอินทิกรัลโปรตีนแต่ถ้าเกาะอยู่ขอบนอกอย่างไอ้โปรตีนตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นเพอริเฟอรัลโปรตีนนั่นเองโอเคนะถ้างั้นก็ผ่านไปทีนี้เรามาดูหน้าที่ของไอ้ฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์หรือว่าเซลล์เมมเบรนกันดีกว่าหน้าที่ของเซลล์เมมเบรนมีอะไรบ้างหน้าที่ของเซลล์เมมเบรนเลยเนี่ยหน้าที่ของเซลล์เมมเบรนอย่างแรกเลยเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดสำคัญมาก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 กาดอกจันไว้800ดอกก็คือมันทำหน้าที่ในการกำหนดอาณาเขตของเซลล์มันจะไปกำหนดอาณาเขตของเซลล์โดยการกำหนดอาณาเขตของเซลล์นี่นะเขาบอกว่าอ้าวมันสำคัญยังไงแค่กำหนดอาณาเขตเองมันสำคัญมากเลยนะน้องเพราะว่าถ้าหากไม่มีเซลล์เมมเบรนเนี่ยมันก็จะไม่กลายเป็นเซลล์ถูกปะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาหุ้มไม่มีอะไรกำหนดว่าขอบเขตของมันควรจะอยู่ถึงตรงไหนยังไงดังนั้นหน้าที่กำหนดอนาเขตของเซลล์เนี่ยจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าหากไม่มีอนาเขตก็จะไม่มีอะไรที่ชัดเจนก็จะไม่นับว่าเป็นเซลล์เหมือนพวกไวรัสพวกไวรอยพวกพีออนพวกนั้นที่ไม่มีเซลล์เมมเบรนเราก็ไม่นับว่ามันเป็นเซลล์นั่นเองโอเคนะต่อมาข้อที่2มันจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมสารผ่านเข้าออกเซลล์มันจะเกี่ยวข้องกับการสายเข้าออกการควบคุมสารผ่านเข้าออกเซลล์โดยไอ้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารผ่านเข้าออกเซลล์จริงๆส่วนใหญ่เราจะเป็นโมเลกุลของสารอะไรนะมันจะผ่านทางอะไรเป็นหลักนะผ่านทางทรานสปอร์ตโปรตีนถูกไหมไอ้โปรตีนที่เป็นรูที่คอยในที่ในการส่งผ่านสารจริงๆฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เนี่ยโมเลกุลบางอย่างก็สามารถแพร่เข้ามาได้หรือฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์สารก็สามารถแพร่เข้ามาได้แต่สารนั้นจะต้องเป็นสารพวกอะไรเท่านั้นนะตัวนี้ก็บีนะไบเลเยอร์สารที่ผ่านฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เข้ามาได้
คือสารพวกเฉพาะสารที่ไม่มีขั้วสารที่ไม่มีขั้วเท่านั้นถึงจะผ่านเข้ามาในฟอสโฟลิปิดไปเยอะได้ส่วนฮาร์ดสปอร์ตโปรตีนเนี่ยอะไรกับอะไรก็ได้เข้ามาเหอะอย่าเข้ามาแต่อย่าให้มันใหญ่มากเกินไปก็พอนะทีนี้ไอการที่มันสามารถควบคุมสารผ่านเข้าออกเซลล์ได้เนี่ยทำให้เซลล์เมมเบรนนั้นได้คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาบางครั้งเราอาจจะเรียกเซลล์เมมเบรนว่ามันเป็นเซลล์เมมเบรนที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านหรือว่าเซลล์เมมเบรนนั้นมีลักษณะเป็นเซลมิเพอร์เมียเบิลเมมเบรนเขาบอกว่าเซลล์เมมเบรนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเซมิเพอร์เมียเบิลเมมเบรนก็นั่นเองโดยเขาบอกว่าไอชั้นของไฟโฟลิปิดเลเยอร์เนี่ยมันจะผ่านได้เฉพาะสารที่ไม่มีขั้วกับสารที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นพวกแก๊สอะไรอย่างนั้นส่วนพวกทานสปอร์ตโปรตีนจะได้เฉพาะพวกสารที่มีขั้วจะผ่านได้ดีมากกว่านะเดี๋ยวจะเรียนอีกทีนึงในเรื่องการส่งผ่านสารนะทีนี้หน้าที่อย่างที่3หน้าที่อย่างที่3ของมันก็คือมันจะเกี่ยวข้องมันจะไปเกี่ยวข้องกับการรับสัญญาณรวมถึงพวกฮอร์โมนรับสัญญาณจากพวกฮอร์โมนแล้วก็สารเคมีต่างๆไอเซลล์เมมเบรนเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการช่วยในการรับสัญญาณของฮอร์โมนเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆเพราะว่ามันจะมีตัวที่เราเรียกว่ารีเซปเตอร์มันจะมีรีเซปเตอร์คอยรับสัญญาณพวกนี้อยู่มันจะมีรีเซปเตอร์คอยรับสัญญาณอยู่รีเซปเตอร์นั้นอาจจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตหรือเป็นพวกโปรตีนก็ได้โอเคป่ะรีเซปเตอร์อาจจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตหรือพวกโปรตีนก็ได้นะคราวนี้หน้าที่ที่4หน้าที่ที่4ของมันหน้าที่ที่4ของมันก็คือควบคุมสักไฟฟ้าอันนี้อาจจะค่อนข้างแปลกหน่อยคำว่าสักไฟฟ้าก็คือโวลเทจก็คือไอ้ที่เราเรียนฟิสิกส์อะไรไอ้ตัว V เนี่ยเขาบอกว่าเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันสามารถควบคุมสักไฟฟ้าให้อยู่ในปริมาณใดปริมาณหนึ่งอย่างคงที่ได้เพราะว่าสักไฟฟ้านั้นมันจะไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งสัญญาณประสาทมันจะไปทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณประสาทในสัตว์นี่คือหน้าที่ของเซลล์เมมเบรนอีกอย่างนึงโดยเวลามันควบคุมสักไฟฟ้าเนี่ยมันก็ควบคุมการเข้าออกของไอออนนั่นแหละเพราะว่าไอออนเป็นสารที่มีประจุถูกไหมมันจะไปควบคุมการไหลผ่านของไอออนมันจะไปควบคุมการไหลผ่านของไอออนเพราะว่าไอออนเนี่ยมันเป็นสารที่มีประจุทำให้มันมีคุณสมบัติเป็นสักไฟฟ้าด้วยไอออนที่สำคัญที่เราควบคุมคือไอออนพวกไหนบ้างนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอออนที่มันเคลื่อนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกก็อย่างเช่นพวกโซเดียมไอออนโพแทสเซียมไอออนคลอไรด์ไอออนแคลเซียมไอออนอันนี้คือตัวที่สำคัญที่มันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสักไฟฟ้าจริงๆมันจะมีพวกไอออนที่เกิดจากโปรตีนไอออนที่เกิดจาก ANA ด้วยแต่ว่าอันนั้นมันจะไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ผ่านเซลล์เมมเบรนเท่าไหร่เราก็เลยไม่พูดถึงอันนี้คือหน้าที่ที่4ของมันโอเคนะหน้าที่ที่5หน้าที่ที่5ของเซลล์เมมเบรนก็คือเกี่ยวข้องกับการจดจำกันระหว่างเซลล์การจดจำกันระหว่างเซลล์หรือที่เราเรียกว่าเซลล์ recognition หมายความว่ายังไงหมายความว่า
ไอเซลล์เมมเบรนเนี่ยมันจะทำให้ควบคุมว่าร่างกายของเราตรวจจับได้ว่าร่างเซลล์ที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาเป็นเซลล์ของร่างกายเราเองหรือเป็นเซลล์แบบวอร์มพวกเชื้อโรคต่างๆที่บุกเข้ามามันก็จะมีคุณสมบัติที่เรียกว่าเซลล์เรคคอร์ดิชันทำให้สามารถจดจำขึ้นมาได้นั่นเองโดยหน้าที่โมเลกุลของสารที่ทำหน้าที่ช่วยในการจดจำก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตนั่นแหละคือไอ้พวกคาร์โบไฮเดรตพวกนี้จะสามารถทำหน้าที่ในการจดจำกันระหว่างเซลล์หรือเซลล์เรคคอร์ดิชันได้โดยถ้าหากมันเป็นสิ่งแบบปลอมคาร์โบไฮเดรตที่เป็นสิ่งแบบปลอมนั้นเราก็จะเรียกว่าแอนติเจนนั่นเองพอคุ้นไหมครับว่าแอนติเจนคาร์โบไฮเดรตที่เป็นสิ่งแปลกปลอมซึ่งไม่ผ่านการจดจำกันระหว่างเซลล์แบบว่าตรวจจับได้ว่าไอเนี้ยนะมันไม่ใช่เซลล์ของร่างกายเราไม่ใช่ชิ้นส่วนของร่างกายเราเราจะเรียกคาร์โบไฮเดรตพวกนั้นว่าแอนติเจนเรียกคาร์โบไฮเดรตที่อยู่บนผิวของเซลล์นั้นว่าแอนติเจนเป็นแอนติเจนประเภทหนึ่งโอเคไหมอย่างเช่นแอนติเจน AB แอนติเจน AB เนี่ยมันก็คืออะไรรู้ไหมแอนติเจน AB และจริงๆแล้วมันก็คือคาร์โบไฮเดรตที่อยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดงนั่นเองมันจะมีโครงสร้างเป็นแบบ A กับโครงสร้างเป็นแบบ B หรือไม่ก็เป็นทั้ง A ทั้ง B นะแล้วร่างกายของคนเราก็จำได้ว่าเรานั้นมีหมู่เลือดอะไรรับได้เฉพาะหมู่เลือดอะไรบาๆๆถึงมีการถ่ายเปลี่ยนเลือดอย่างนั้นนั่นเองโอเคไหมต่อมาข้อที่6ข้อที่6มันจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งในรูปแบบถุงน้องอาจจะสงสัยว่าการขนส่งในรูปแบบถุงคืออะไรในการขนส่งแบบรูปแบบถุงหรือที่เราเรียกว่าเป็นบัลค์ทรานสปอร์ตเนี่ยนะการขนส่งในรูปแบบถุงนี่เรียกว่าบัลค์ทรานสปอร์ตเนี่ยคือเขาบอกว่าไอเซลเมมเบรนเนี่ยปกติมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ไม่ว่าเลยนะว่าแค่ฟอสโฟลิปิดอะไรอย่างเดียวมันสามารถมีการเคลื่อนที่ในรูปแบบถุงได้ก็คือมันสามารถค่อยๆว้าวลงไปอย่างนี้ว้าวลงไปอย่างนี้จนสุดท้ายหลุดออกมาเป็นถุงอย่างนี้ได้นี่เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของเซลล์เมมเบรนโดยในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นถุงแล้วก็เข้ามารวมแล้วก็ย้อนกลับแล้วก็หลุดออกมาเป็นถุงไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเวลามันสมมติมันรับสายขึ้นมาอย่างนี้มันก็ค่อยว้าวเอาสารลงไปแล้วก็สารก็จะหลุดเข้าไปอยู่ในนี้ในทางกับการถ้าต้องการจะหลั่งสารออกถุงนั้นก็จะกลับเข้ามารวมกับเซลล์เมมเบรนแล้วก็หลุดออกมาได้สารหลั่งออกมาโอเคป่ะทีนี้หน้าที่อย่างที่7โอ้หน้าที่มันดูเยอะเหลือเกินใช่ไหมแต่ว่าแต่ละอย่างมันก็สำคัญเราก็จะเป็นต้องเรียนรู้ไม่ใช่ว่าโอ้ยเรียนแค่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็พอข้อต่อเหลือๆไม่น่าจะสำคัญเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าข้อสอบมันจะออกอะไรแล้วก็ควรจะรู้มันให้หมดแต่ก็ไม่ใช่แบบไปนั่งท่องของปตีปโทพวกนั้นนะมันไม่ออกเอ็นอยู่แล้วเราก็ต้องไปนั่งคำนึงถึงความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ที่ว่ามันน่าจะออกเรื่องอะไรนะแล้วก็พยายามจำมันให้หมดพยายามทำความเข้าใจจะได้จำได้ง่ายๆนั่นเองโอเคไหมทีนี้ตัวอย่างหน้าที่อย่างที่7ก็คือมันจะทำหน้าที่ในการมันจะมีการปรับตัวของเซลล์เมมเบรนมันจะมีการปรับตัวของเซลล์เมมเบรนเพื่ออะไรรู้ไหมมันจะมีการปรับตัวของเซลล์เมมเบรนเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสาเหตุที่มันเพิ่มพื้นที่ผิวก็เพื่ออะไรรู้ไหมเดาสิมันเพิ่มพื้นที่ผิวเพื่ออะไรลองใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาเซลล์จะเพิ่มพื้นที่ผิวของเซลล์เพื่ออะไรรู้ไหมเดาดูเซลล์จะเพิ่มพื้นที่ผิวของเซลล์เพื่อช่วยในการแลกเปลี่ยนสารไงช่วยในการแลกเปลี่ยนสารตัวอย่างอย่างเช่นเซลล์ที่มันมีการเพิ่มพื้นที่เซลล์ของมาพื้นที่ผิวของเซลล์ขึ้นมาก็คือจากเดิมที่มันจะเป็นกลมๆมันก็จะมีอะไรที่เราไม่รู้ยื่นออกมาการที่มันยื่นออกมาเนี่ยก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวของเซลล์ตัวอย่างของการเพิ่มพื้นที่เซลล์พื้นที่ผิวของเซลล์ก็คือบริเวณขนลากหรือว่า root hair ขนลาก
มันเพิ่มพื้นที่ผิวขึ้นมาเพื่อที่จะดูดน้ำและแร่ธาตุได้มากขึ้นหรือที่บริเวณไมโครวินไลน์ในลำไส้เล็กไมโครวินไลน์ในลำไส้เล็กเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มพื้นที่ผิวขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการดูดซึมอาหารให้มันมีปริมาณมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะโอเคไหมทีนี้เซลล์เมมเบรนเนี่ยมันก็ควรจะมีแค่นี้แหละอย่าลืมว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงนะพี่ให้ดูหน้าตาของเซลล์เมมเบรนอีกครั้งหนึ่งเซลล์เมมเบรนมีกี่ส่วนมี4ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่เราเรียกว่าฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์คือชั้นของฟอสโฟลิปิด2ชั้นเอาหันหน้ามาอะไรกันพี่ถึงสอนไปว่าทำไมมันต้องหันด้านที่เป็นหัวออกแล้วก็เอาหางเข้ามาชนกันรู้ปะทำไมมันต้องเอาหัวออกแล้วเอาหางมาชนกันทำไมมันไม่เป็นหัวหางหัวหางอย่างนั้นหรือว่าเป็นหางหัวหางหัวงงละสิทำไมลองนึกดูดิทำไมล่ะทำไมมันจะต้องมีการจัดเรียงตัวอย่างนี้จัดเรียงตัวอย่างอื่นไม่ได้หรออ่ะแล้วอีกคำถามหนึ่งทำไมชั้น2ชั้นเนี่ยมันถึงมาแปะอยู่ด้วยกันได้แทนที่จะอยู่แบบห่างๆกันอย่างนี้ไม่ก็มีชั้นเดียวไปเลยอีกชั้นหนึ่งหลุดหายไปไหนก็ช่างมันแต่มันยังสามารถอยู่ด้วยกันเป็นชั้นอย่างนี้ได้เพราะว่าอะไรทำไมมันไม่เป็นแบบฟอสโฟลิปิดโมโนเลเยอร์อะไรอย่างนี้ทำไมต้องเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์มี2คำถามนะลองคิดดูให้เวลานาทีหนึ่งเรียนชีวะมันต้องฝึกคิดด้วยไม่ใช่แบบว่านกแก้วนกขุนทองอันนั้นก็จำเป็นแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆ คิดเราจะได้มีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นเขาไงนะรู้ไหมทำไมรู้ไหมทวนคำถามอีกรอบนะถามว่าทำไมต้องหันด้านหัวออกแล้วเอาด้านหางมาชนกันคือรูปแบบอย่างนี้หางชนหางหัวหันออกนอกไปทั้งคู่กับคำถามข้อที่2ถามว่าทำไมด้านหางทั้ง2ด้านเนี่ยจึงมายึดอยู่ติดกันได้ทำไมมันถึงฟอร์มตัวเป็นไบเลเยอร์ได้นั่นแหละทำไมมันถึงอยู่ในรูปของไบเลเยอร์ได้แทนที่เวลาเจอแรงอะไรก็ตามแต่ก็ควรจะดุดออกไปแล้วก็กระเด็นเหลือแค่โมโนเลเยอร์หรือก็ขาดเป็นรูเลยอะไรประมาณนั้นมี2ข้อลองคิดดูให้เวลานาทีหนึ่งคิดดูสิค่อยๆคิดไม่ต้องรีบถูกผิดช่างมันเดี๋ยวพี่เฉลยแล้วก็จำสิ่งที่ถูกไปคิดดูสิคิดดูใบ้ให้ว่าเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ด้านหัวมันเป็นอะไรนะไฮโดรสักอย่างด้านหางเป็นไฮโดรสักอย่างจำได้ไหมอันไหนเป็นอันไหนชอบน้ำอันไหนเกลียดน้ำใบ้ให้ได้ไหม
พี่เฉลยเลยแล้วกันข้อแรกทำไมมันถึงเอาด้านหัวออกและด้านหางเข้าชนกันเพราะว่าด้านหัวนั้นมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าอะไรนะไฮโดรฟิลิกคือชอบน้ำนั่นเองชอบน้ำส่วนด้านหางเนี่ยด้านหางมีคุณสมบัติเป็นไฮโดรโฟบิกคือเกลียดน้ำไหนดูรากศัพท์สิไฮโดแปลว่าน้ำฟิลิกแปลว่าชอบโฟบิกแปลว่าเกลียดแปลว่ากลัวหรือกลัวก็ได้อย่างเช่นขอนอกเรื่องนิดนึงสมมุติว่าถ้าหากพี่กลัวความสูงพี่จะเรียกโรคว่าอย่างพี่เนี่ยพี่เป็นโรคกลัวความสูงพี่เป็นโรคอะไรอยู่ศัพท์ทางการแพทย์เราเรียกว่าโรคอะไรรู้ปะเราเรียกว่าโรคอะโครโฟเบียคือโรคกลัวที่สูงอะโครจริงๆแล้วมันแปลว่าด้านปลายนะอะโครโฟเบียโฟเบียก็แปลว่ากลัวกลัวเวลาอยู่ที่สูงอยู่ที่ขอบกลัวว่าจะตกลงไปอันนี้คือโรคกลัวความสูงนั่นเองไม่มีอะไรทีนี้ไอการที่ด้านหัวของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบน้ำด้านหางเป็นสิ่งที่เกลียดน้ำในสภาวะเซลล์ทั่วไปทั้งนอกเซลล์และในเซลล์มันจะเป็นน้ำทั้งคู่ดังนั้นมันก็เลยมีการจัดเรียงตัวของด้านหัวออกไปเจอน้ำทั้งสองด้านเลยส่วนด้านหางก็เอามาเข้ามาชนกันนั่นเองโอเคปะเอาใหม่ด้านหัวชอบน้ำด้านหางเกลียดน้ำในเซลล์นั้นมีน้ำทั้งด้านนอกด้านในเราก็เลยเอาด้านหัวออกไปเจอน้ำทั้งคู่ส่วนด้านหางก็ให้มันชนกันเองจะได้ไม่เจอน้ำนี่แหละคือคำตอบของมันจริงๆต้องเรียงขับสับเป็นสวยๆนะแบบว่าเนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไฮโดรโฟบิกหางบริเวณที่เป็นแฟตตี้เอซีจึงมาเรียงกันบาอะไรประมาณนั้นแต่พี่ก็พูดให้เข้าใจง่ายๆว่าด้านหัวเนี่ยมันเป็นไฮโดรฟิลิกคือมันชอบน้ำมันก็เลยหันหน้าเข้าหาน้ำด้านหางเนี่ยมันเกลียดน้ำมันก็เลยหันมาเจอกันเองนั่นเองโอเคปะทีนี้อีกข้อหนึ่งคำถามอีกข้อหนึ่งก็คือทำไมด้านหางมันถึงยึดเหนี่ยวกันได้สาเหตุที่ด้านหางเนี่ยมันยังยึดเหนี่ยวอยู่ได้ด้วยกันเนี่ยเพราะว่ามันมีแรงที่ชื่อว่าไฮโดรโฟบิกอินเตอร์แอคชั่นไฮโดรโฟบิกอินเตอร์แอคชั่นเป็นแรงที่จริงๆก็ไม่ค่อยแข็งแรงมากนักหรอกเป็นแรงที่เกิดระหว่างสารที่ไม่มีขั้วทั้งคู่มันจะดึงดูดกันแล้วก็เข้ามาหันหน้าชนกันเหมือนกับหางแฟตตี้แอซิดของฟอสโฟลิปิดเบเยอร์ที่มาดึงดูดกันแล้วก็ชนกันนั่นเองอันนี้คือคำตอบของข้อที่2นะทวนครั้งสุดท้ายไอ้โมเดลเนี่ยที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนะมันเป็นโมเดลที่ชื่อว่าอะไรนะโมเดลที่มีชื่อว่าฟูอิดโมซาอิกโมเดลมูอิดมูซาอิกโมเดลนี้จะประกอบไปด้วยส่วน4ส่วนคืออะไรบ้างนะทวนอีกครั้งนึงรอบสุดท้ายแล้วประกอบไปด้วย4ส่วนคือส่วนของชั้นฟอสโฟลิปิดเบเยอร์ก็คือไอชั้นที่มีหัวกับหางนี้เรียงแผ่ไปแผ่กว้างไปส่วนประกอบที่2คือมีโปรตีนพี่สอนว่าโปรตีนมี2แบบคืออะไรบ้างมีโปรตีนที่แทรกเข้าไปข้างในเราจะเรียกว่าอินทิกอลโปรตีนคือโปรตีนตัวนี้กับโปรตีนพวกนึงที่จะค่อยอยู่เข้าด้านฝั่งด้านในไม่ได้แทรกเข้าไปแค่มาเกาะอยู่ด้วยเฉยๆโปรตีนพวกนี้เราจะเรียกว่ามันเป็น peripheral protein คือไอ้สองตัวนี้นั่นเองหน้าที่ของโปรตีนก็จะมีมากมายตั้งแต่เป็นทรานสปอร์ตโปรตีนคือช่วยในการขนส่งสารฟอร์มตัวเป็นรูให้สารผ่านเข้าออกได้หรืออาจจะทำหน้าที่เป็นเรเซปเตอร์คอยจับสารพวกสารเคมีต่างๆฮอร์โมนต่างๆแล้วกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกของเซลล์กระตุ้นการทำงานของเซลล์อะไรอย่างนี้หรืออาจจะเป็นเอนไซม์เป็นเร่งปฏิกิริยาต่างๆภายในเซลล์ได้เหมือนกันโอเคป่ะอันนี้คือหน้าที่ของโปรตีนแต่หน้าที่ของโปรตีนก็ทำได้แค่นั้นมันไม่สามารถควบคุมเกี่ยวกับเรื่องความไหลความเป็นของไหลของเซลล์ได้ตัวที่ควบคุมความเป็นของไหลหรือความถ้าหากจริงๆแล้วมันจะอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนเซลล์มันยืดหยุ่นถ้าหากร้อนมันก็จะเหลวถ้าหากเย็นมันก็จะแข็งตัวที่คอยควบคุมเนี่ยตัวนั้นคือตัวที่เราเรียกว่าคอเลสเตอรอลต่างหากคอเลสเตอรอลมีหน้าตาเป็น6เหลี่ยม3วงแล้วก็มี5เหลี่ยมอีกวงนึงต่อกันมาอย่างนี้
หน้าที่ของมันก็คือควบคุมไม่ให้เซลล์ละลายที่อุณหภูมิสูงและไม่ให้เซลล์แข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำโอเคป่ะและส่วนสุดท้ายส่วนนั้นมันมีชื่อว่าคาร์โบไฮเดรตไอ้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในเกี่ยวกับพวกเซลล์ recognition คือการจดจำกันระหว่างเซลล์การจดจำกันระหว่างเซลล์ทำหน้าที่เป็นแอนติเจนด้วยเหมือนกันนะซึ่งพี่ได้สอนไปถ้าคาร์โบไฮเดรตเกาะอยู่กับส่วนที่มันเป็นลิปิดเราก็จะเรียกว่าไกลโคลิปิดแต่ถ้าคาร์โบไฮเดรตนั้นไปเกาะอยู่กับส่วนที่เป็นโปรตีนเราก็จะเรียกว่าไกลโคโปรตีนนั่นเองถ้าอย่างนั้นส่วนที่เป็นเซลล์เมมเบรนก็มีเพียงเท่านี้นี่สังเกตไหมเราเรียนแค่ส่วนเดียวไปอยู่เลยกินเวลาไปตั้งชั่วโมงนึงแล้วแต่ว่าดีกว่าเรียนแบบเร็วๆเราไม่ได้อะไรนะอ่ะพอแค่นี้กัน